่ายวันที่10พฤศจิกายนเกิดเหตุพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายวิโรจน์อินลาอายุ36ปีส่วนคนเจ็บคือน้องไทเกอร์อายุ2ขวบเศษโดยสภาพน้องไทเกอร์มีร่องรอยบอบช้ำทั่วร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุภายในซอยเพชรหึง14ตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีการเข้ารวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับพยานแวดล้อมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายในครั้งนี้ต่อมานางสาวสิรานีคุณแม่ของน้องไทเกอร์ได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวเวิร์กพอยต์ว่าวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนเช้าตนเองพาน้องภูผาลูกชายวัย5เดือนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลจากนั้นตอนบ่ายก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องพบว่าน้องไทเกอร์นอนนิ่งร่างกายมีรอยเขียวช้ำจึงสอบถามนายวิโรจน์ผู้เป็นสามีเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายน้องไทเกอร์แล้วจับโยนลงอ่างน้ำในห้องน้ำเหตุเพราะน้องไทเกอร์อุจจาระบ่อยเกินไปโดยในวันต่อมาน้องไทเกอร์มีอาการอาเจียนอย่างหนักแล้วก็ถ่ายท้องบ่อยมากตนเองจึงจำเป็นต้องดูแลน้องไทเกอร์อย่างใกล้ชิดแต่นายวิโรจน์กลับเข้ามาหาเรื่องทะเลาะเพราะไม่พอใจที่ตนเองดูแลแต่ไทเกอร์หลังจากนั้นนายวิโรจน์จึงมีการอุ้มตัวน้องไทเกอร์เข้าไปในห้องน้ำแต่เกิดหลุดมือทำให้น้องหน้าไปกระแทกกับพื้นจนชักหมดสติแล้วหลังจากนั้นจึงรีบพาตัวน้องไปโรงพยาบาลทีมข่าวเวิร์กพอยต์ได้ตรวจสอบภาพวงจรปิดโดยจากภาพวงจรปิดจะเห็นว่านายวิโรจน์ได้อุ้มน้องไทเกอร์ออกมาจากห้องเพื่อพาไปหาหมอแต่สุดท้ายอาการของน้องไทเกอร์ทรุดลงจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็จะเห็นว่านายวิโรจน์ได้เดินทางกลับมาอุ้มน้องภูผาลูกชายวัย5เดือนแล้วก็หลบหนีไปจนกระทั่งเวลา5ทุ่มของวันเดียวกันทางตำรวจได้บุกรวบตัวนายวิโรจน์ได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านบางซื่อพร้อมกับลูกน้อยวัย5เดือนที่อุ้มหลบหนีมาด้วยจากการสอบปากคำนายวิโรจน์เจ้าตัวให้การว่าก่อนหน้าวันเกิดเหตุตนเองทำงานเป็นรปภ.ออกกะจากเวรกลางคืนกลับบ้านมาเห็นภรรยาร้องไห้แล้วเล่าให้ฟังว่าภรรยาจับตัวน้องไทเกอร์แขวนคอซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้องไทเกอร์เจ็บคอแล้วกินข้าวไม่ได้หลังจากนั้นตนเองเห็นว่าน้องไม่กินข้าวเลยพยายามจะใช้มือบีบไปที่ท้องโดยไม่คิดว่าจะเกิดรอยช้ำแบบนี้แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำร้ายน้องไทเกอร์ผมไม่รู้แต่ว่าที่แน่แม่เขาจับแขวนคอแม่ใครแม่เขานั่นแหละจับแขวนคออย่างนี้แต่ตอนที่ผมไปทำงานผมเข้ากาดดึกผมไม่รู้เราเห็นเหรอผมไม่เห็นแต่เขาพูดให้ผมฟังว่าผมก็เลยถามว่าทำทำไมใครพูดให้ฟังเมียเมียเหรอพูดให้ฟังเหรอใช่แล้วผมถามว่าพูดแล้วผมถามว่าทำทำไมแล้วเด็กมันกินข้าวไม่ได้นี่มันเจ็บคอผมก็คนไปซื้อยามาให้เด็กกินแขวนคอวันไหนคนที่ตายป่ะไม่วันไหนที่เกิดเหตุที่บอกว่าแม่แขวนคอแขวนคอใครแขวนคอลูกคนนี้เลยเออวันไหนสองวันหรือวันสองวันนี้เลยวันสองวันนี่นะใช่เออแล้วยังไงต่อแค่นั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรวันที่9ไม่ได้ทำอะไรผมจับลูกอาบน้ำแค่นั้นเองแล้วไงต่อเราได้บีบท้องผมเขาไม่กินข้าวผมเอามือบีบท้องอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าจะช้ำไงแค่นั้นเลยแล้วผมไม่ทำอะไรเลยต่อมาตำรวจได้คุมตัวนายวิโรจน์มาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งจะตัวยืนยันว่าไม่ได้คิดจะฆ่าน้องไทเกอร์แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุอยากจะขอโทษน้องไทเกอร์ขอโทษภรรยายอมรับว่าทุบตีทำร้ายลูกจริงๆแต่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งใจจะทำจนน้องเสียชีวิตไหมอยากจะพูดอะไรบ้างไม่ครับไม่ได้ตั้งใจก็ตีขาวันเกิดเหตุเราดื่มเหล้ามามากไหมฮะไม่ได้ดื่มมากครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจก่อเหตุกระทำรุนแรงกับเด็กขนาดนั้นไม่ผมเอาไปข้างหน้าเฉยๆแล้ว
จะล้มครับแล้วตอนที่เอาลูกตั้งทรงเนี่ยเราไม่คิดจะพยุงลูกหน่อยเพราะว่าลูกพยุงตอนนั้นพยุงแล้วครับแล้วทำไมเด็กถึงล้มลงได้ครับผมไม่รู้พื้นมันลื่นด้วยพี่แล้วก่อนหน้านี้คุณเคยทำร้ายร่างกายลูกไหมไม่เคยครับแต่ตีอยู่หนักไหมก็เป็นไม้เรียวแค่นั้นรู้สึกผิดพูดขอโทษน้องหน่อยจะขอโทษน้องไงบ้างพ่อขอโทษแล้วครับพ่อไม่ได้ตั้งใจซีว่าไงซีจะโทษให้แฟนไหมสู้มาเลยครับมันยากเราต้องการให้เจ้าที่ตำรวจทำอะไรกับแฟนเราบ้างก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายให้เขาดำเนินคดีตามกฎหมายก็คือโอโหสิกรรมให้แฟนไหมโอโหสิกรรมนอกจากนี้คุณแม่น้องไทเกอร์ยังได้เปิดเผยกับทีมข่าวเวิร์กพอยต์ว่าเธอเองมีลูกกับอดีตสามี2คนคือน้องการ์ตูนอายุ9ขวบและน้องไทเกอร์อายุ5ขวบส่วนน้องภูผาอายุ5เดือนเป็นลูกของนายวิโรจน์ผู้ก่อเหตุซึ่งนายวิโรจน์เวลาเมาจะมีพฤติกรรมชอบทุบตีน้องไทเกอร์เป็นประจำแม้กระทั่งน้องภูผาวัย5เดือนก็ไม่เว้นในส่วนประเด็นที่นายวิโรจน์ให้การกับตำรวจว่าตนเองจับลูกแขวนคอนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยสิ่งที่นายวิโรจน์ได้พูดมานั้นน่าจะเป็นตอนที่ตนเองพูดประชดประชันนายวิโรจน์ที่ตีลูกว่าจะจับลูกแขวนคอจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นายวิโรจน์ได้ซัดทอดว่าตนเองเป็นคนแขวนคอลูกตามที่ได้กล่าวอ้างไปแต่หนูยอมรับนะว่าลูกอยู่กับเขาก็ตีเราก็ห้ามแต่มันยิ่งห้ามตอนเขากินเหล้าเพราะยิ่งห้ามเขาก็พามาถึงเราด้วยเราโดนตีไม่เป็นไรแล้วมันก็พานมั่วเลยจนหนูต้องพาลูกออกมาข้างนอกหนูไม่ได้แขวนคอนะแต่หนูอาจจะพูดแย่เล่นว่าเออพูดจับแขวนคอเลยแต่หนูไม่ได้จับแขวนคอใช่แต่หนูไม่ได้ทำเพราะว่าลูกหนูอยู่กับหนูตลอดเวลาพูดประชดลูกอย่างเงี้ยแหละครับไม่พูดประชดแฟนตอนนี้ผู้ปกครองทำแรงในครอบครัวบ่อยไหมทำร้ายลูกก็ทำบ่อยเราก็โดนบางครั้งรุนแรงมากสุดเป็นขนาดไหนถ้าไม่เสียชีวิตก็ล่าสุดก็แบบที่เล่าไปค่ะเขาจับไปปล่อยตรงหน้าห้องน้ำเขาคิดว่าลูกจะยืนเองแล้วทีเนี้ยลูกมันขาอ่อนลงไปแล้วก็ขากระแทกพื้นหนูก็อยู่นะแต่หนูว่าดูลูกคนเล็กพอเห็นว่าลูกพอได้ยินเสียงน้ำปุบหนูก็รีบวิ่งไปดูลูกคือลูกเลือดออกแล้วลูกหนูคนแรกกับคนที่สองเป็นลูกของหนูใช่ค่ะคนที่สามคือลูกหนูกับเขาคือเรามีลูกกับเขาคนเดียวกับคนเล็กใช่ค่ะคนเด็กไม่ได้คือลูกติดเขาก็ดูแลดีแหละเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เด็กอดอะไรดูแลดีเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเพราะเมาให้เขารู้สึกผิดเราพร้อมให้อภัยล่าสุดผลชันสูตรเบื้องต้นแพทย์มีการระบุว่าน้องไทเกอร์เสียชีวิตจากอาการลำไส้ฉีกขาดเพราะโดนของแข็งกระแทกที่หน้าท้องอย่างรุนแรงทางตำรวจจึงได้แจ้งข้อหานายวิโรจน์ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข่าวอาชญากรรมเวิร์กพอยต์รายงาน